เราได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของมาแชลมานานแล้วนะแล้วก็ช่อง iMode Official ของเราเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะรีวิวเป็นลำโพงมาแชลซะเป็นส่วนใหญ่เลยและนี่นะครับก็เป็นครั้งแรกนะที่ทางช่อง iMode Official ของเรานะครับรีวิวหูฟังไร้สายหูฟังไร้สายตัวนี้ครับชื่อว่ามาแชล Motif 2N4 นะครับน่าสนใจขนาดไหนไปรับชมกันได้เลยครับก่อนจะไปรับชมรีวิวหูฟังตัวนี้นะครับเรามาย้อนรอยกันก่อนว่าทางมาแชลเนี่ยเขามีหูฟังไร้สายเนี่ยมากี่รุ่นแล้วนะครับรุ่นแรกนะครับก็คือ Mode 2ตามด้วย Mode 3 Motif ANC แล้วก็รุ่นล่าสุดนี้ครับ Motif 2 ANC เขาชูเรื่องอะไรเขาชูอยู่3เรื่องครับเรื่องแรกก็คือเป็นเสียงดีครับเหมือนเราฟังคอนเสิร์ตชิดขอบเวทีเลยอย่างที่2ก็คือตามชื่อเลยตัดเสียงรบกวนได้ดีเยี่ยมครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยแบตอึดใช้นานฟังเพลงได้มากกว่า500เพลงต่อการชาร์จเลยนะครับมาเรามาแกะกล่องเจ้าหูฟังมาแชล Motif 2กันเลยนะครับก็ตัวกล่องนี้ดูเท่มากเลยนะครับจะมีสัญลักษณ์ก็คือ Active Noise Cancelling เนี่ยตัวสีทองนี่ก็ชัดเจนว่าหูฟังตัวนี้เป็นหูฟังที่ตัดเสียงรบกวนได้นะครับมาดูกันก่อนนะครับว่าในกล่องเนี่ยมีอะไรบ้างแกะกล่องกันก่อนนะในกล่องนี้ครับก็จะเป็นแบบนี้นะดูเท่มากที่ตรงนี้มันจะมีริ้วๆนะครับเป็นขอบตรงนี้ดูดีมากเลยแล้วก็จะมีหูฟังตัวหูฟังอยู่ตรงกลางนะในกล่องมีอะไรบ้างครับก็แน่นอนครับตัว Motif 2 ANC นะก็จะมีกระดาษห่อมาให้แกะออกได้อันนี้คือตัวเคสชาร์จหูฟังนะครับมาแชล Motif 2 ANC ต่อไปครับเนี่ยถ้าเราดูอย่างเงี้ยเหมือนไม่มีอะไรนะแต่จริงๆมันมีอะไรมากกว่านั้นก็แกะดูก่อนครับตัวนี้นะครับอันนี้ขออนุญาตเอาไว้นี่ก่อนนะจะมีนี่ครับตัวจุกหูฟังนะครับอยู่3ไซส์ให้นะครับตัวจุกหูฟังที่มีให้ก็จะมี S M L นะเนี่ยตัวนี้นะครับผมแกะไปใส่เรียบร้อยละอันหนึ่งนะอันนี้ไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็จะมีนี่ครับกระดาษตัวนี้ให้หนึ่งอันเนาะคู่มือครับนี่แน่นอนทุกผลิตภัณฑ์ควรจะมีคู่มือมาให้ก็ถ้าใครมีเวลาครับก็ไปอ่านให้เรียบร้อยนะเพื่อให้ใช้งานได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับขอมาดูตัวนี้นี่มีอะไรอยู่ข้างในหรือเปล่านี่เป็นสายชาร์จนะครับUSB A to USB C นะอันนี้ก็คืออุปกรณ์ในกล่องของตัวหูฟังมาแชล Motif 2 ANC ครับมาเรามาดูตัวเคสชาร์จของมาแชล Motif 2 ANC นะครับนี่ครับก็คือพื้นผิวของเขาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเขาบอกว่าเป็นเหมือนลวดลายหนังสัตว์นะผิวก็จะดูสักๆหน่อยนะครับไม่ลื่นมือสักเท่าไหร่ตัวปุ่มกดตัวเนี้ยเขาบอกว่าจะเป็นเหมือนลายนิ้วมือนะครับแต่ไม่ใช่ไว้เอาไว้สแกนนิ้วไม่ใช่นะครับก็คือมันเป็นปุ่มกดที่มีลวดลายเหมือนลายนิ้วมือมากกว่าแล้วก็ถ้าเราเปิดฝาตัวนี้ครับมันก็จะมีไฟสถานะบอกตัวนี้ด้วยเป็นไฟสถานะบอกการเชื่อมต่อนะครับบอกสถานะของแบตเตอรี่นะอันนี้ก็คือตัวเคชาร์จนะครับแล้วก็ที่ตรงพอร์ตนะครับมาพร้อมพอร์ต USB-C นะแล้วก็ที่พิเศษนะครับตัวเคชาร์จตัวนี้นะครับรองรับการชาร์จไร้สายด้วยสามารถวางบนแท่นชาร์จไร้สายชาร์จได้เลยนะเรามาดูน้ำหนักของตัวเคชาร์จพร้อมหูฟังด้วยเพราะว่าตัวนี้มันจะมีหูฟังข้างในอยู่นะเดี๋ยวผมจะชั่งให้ดูว่าน้ำหนักเนี่ยเท่าไหร่นะครับน้ำหนักอยู่ที่ประมาณนะครับ56กรัมนะสำหรับตัวเคสชาร์จพร้อมตัวหูฟังแล้วเราถอดตัวหูฟังออกนะครับชั่งเฉพาะตัวเคสชาร์จดูซิว่าน้ำหนักจะเท่าไหร่46กรัมนะครับอันนี้ก็คือน้ำหนักของตัวเคสชาร์จสำหรับตัวหูฟังนะครับเดี๋ยวเรามาชั่งน้ำหนักดูว่าแต่ละข้างเนี่ยหนักเท่าไหร่ประมาณ 3-4 กรัมนะครับเดี๋ยวผมขอดูอีกข้างนึงเท่ากันไหมประมาณ3-4 กรัมจริงๆด้วยเบามากเลยนะครับสำหรับหูฟังตัวนี้หูฟังมาแชล Motif 2 ANC นะครับเป็นหูฟังแบบ In-Ear นะ In-Ear คืออะไรก็คือนี่ครับจะมีจุกหูฟังเนี่ยเอาไว้ยัดใส่รูหูของเรานะครับเพื่อช่วยตัดเสียงรบกวนได้ดีตัวหูฟังนะครับดีไซน์สวยมากเลยครับเหมือนที่ผมบอกน้ำหนักเบาจุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือจะมีโลโก้ตัว M เนี่ยตัวใหญ่ชัดๆเป็นโลโก้ของมาแชลสวยมากผมให้ดูตัวนี้ครับจะเป็นก้านหูฟังนะก้านหูฟังเนี่ยเขาใช้ดีไซน์แบบไดมอนด์คัทนะครับซึ่งมันเป็นดีไซน์เหมือนผลิตภัณฑ์ที่เขาเคยมีอยู่นะครับของทางมาแชลตัวนี้ถ้าสัมผัสเนี่ ยก็ดูดีเลยนะครับแล้วก็ตรงสีทองตรงนี้นะครับเป็นปลายทองเหลืองนะครับลายออร์บิทัลนะสวยงามก็มันเป็นเหมือนปลายทองเหลืองที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ของมาแชลก่อนหน้านี้เช่นกันก็ลองดูนะฮะที่ก้านหูฟังเนี่ยมันจะมีรูนะครับสำหรับไมโครโฟนนะครับก็จะมีที่ตัวก้านแล้วก็ที่ตรงนี้ครับตรงสีทองเนี่ยก็มีเหมือนกันและที่ด้านบนตัวนี้นะครับมันจะมีเซ็นเซอร์นะครับเป็นเซ็นเซอร์ออปติคอลนะครับสำหรับการตรวจจับการสวมใส่นะครับว่าตอนนี้เราใส่หูฟังหรือว่าถอดหูฟังอยู่นะแล้วก็ด้านบนนะครับจะมีไมโครโฟนนะครับเอาไว้ตรวจสอบตรวจวัดเสียงรบกวนนะฮะสำหรับสเปคเด่นนะครับของ Marshall Motif 2 ANC นะครับก็มาพร้อมชิปเซต ILO5 AB1565 AM นะครับไดเวอร์ไดนามิกนะครับขนาด6 มม.
Bluetooth 5.3 ย่านเสียงนะครับอยู่ที่20เฮิรตซ์ถึง 20,000 เฮิรตซ์รองรับชัดเร็วนะครับชาร์จ15นาทีฟังได้1ชั่วโมงตัวหูฟังนะครับมาพร้อมขนาดแบตเตอรี่620มิลลิแอมป์สามารถฟังต่อเนื่องได้นาน6ชั่วโมงนะครับในกรณีที่เปิดตัดเสียงรบกวน NC แต่ถ้าใช้ร่วมกับเคสชาร์จนะครับจะฟังได้นานถึง30ชั่วโมงฟังต่อเนื่องได้นาน9ชั่วโมงในกรณีที่ฟังเสียงแบบธรรมดาไม่ได้เปิดโหมดตัดเสียงรบกวนนะครับแล้วก็ถ้าใช้ร่วมกับเคสชาร์จเนี่ยจะฟังได้นานถึง43ชั่วโมงเลยทีเดียวตัวหูฟังนะครับมีคุณสมบัติการทนน้ำอยู่ที่ IPX5 นะครับแล้วก็ตัวเคสชาร์จนะครับมีคุณสมบัติทนน้ำอยู่ที่ IPX4 แล้วก็ตัวหูฟังนะครับรองรับฟอร์แมตเสียง SBCAAC และ LC3 นะครับก็คือสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้หลากหลายนั่นเองต่อมานะครับจะเป็นวิธีการเชื่อมต่อนะหูฟังมา Shell Motif 2 ANC นะครับกับตัวไอ้นี้ครับเป็น iPhone 15 Pro Max ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่ iPhone นะครับไปที่การตั้งค่าแล้วก็นี่ครับบลูทูธแตะเข้าไปจากนั้นก็เปิดฝาครับรอสักแป๊บนี้นะครับถ้าตรงนี้จะมีไฟสีน้ำเงินครับกระพริบอยู่แล้วก็จะมีคำว่า Motif 2 ANC ตรงนี้แตะเข้าไปได้เลยรอให้มีการจับคู่สักแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วครับถ้าเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับผมแนะนำให้ทำอย่างหนึ่งนะเราแตะเข้าไปนี่ครับที่ตัว i ของตัว Motif 2 ANC นะครับไปตั้งค่าด้วยนะครับว่าตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าเป็นสินค้านะครับประเภทหูฟังเป็นอุปกรณ์หูฟังนี่แตะไว้นะฮะเพื่อให้ระบบมันเข้าใจว่าอันนี้คือหูฟังนะฮะพอเรียบร้อยปั๊บเนี่ยผมแนะนำให้ไปดาวน์โหลดแอปนะครับชื่อว่าตัวนี้ครับ Marshall Bluetooth นี่โหลดได้เลยแล้วก็อีกแอปนะครับที่อยากให้โหลดไว้ก็คือตัว Spotify เพราะว่าตัว Marshall Motif 2 ANC นะครับจะมีฟีเจอร์ Spotify Tab ด้วยอันนี้ก็แตะโหลดได้เลยครับนะเรียบร้อยครับก็คือจะมีแอป Marshall Bluetooth แล้วก็ Spotify โอเคครับเราโหลดแอปเรียบร้อยก็ควรจะไปตั้งค่าอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะก็แตะเข้าไปที่แอป Marshall Bluetooth นะครับก็แตะนะครับยอมรับใส่อีเมลก็ได้นะครับนี่ใส่ไม่ใส่ก็ได้เป็นการรับข่าวสารนะผมไม่ใส่แล้วกันแล้วก็ตัวนี้ก็แล้วแต่ครับจะแชร์ข้อมูลไหมผมไม่แชร์จากนั้นก็นี่ครับแตะ add new device นะครับเพื่อเชื่อมต่อนะครับอันนี้แนะนำว่าให้เอาไว้ใกล้ๆนะครับแล้วก็เปิดฝาไว้ก็ได้ครับเพื่อให้ตัวแอปเนี่ยจับคู่กับตัวหูฟังมาแชร์ของเรานี่คือละ Motif 2 ANC ก็แตะ add ได้เลยรอสักแป๊บนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ครับผมไม่อนุญาตแต่อันนี้นะครับคำขอจับคู่ต้องกดจับคู่นะครับเรียบร้อยครับตอนนี้ตัวแอปนะครับก็เชื่อมต่อกับตัวหูฟังเรียบร้อยแล้วก็อ่านนะครับคำแนะนำต่างๆว่าทำอะไรได้บ้างกด Get Start ได้เลยเรียบร้อยครับตอนนี้เราสามารถเชื่อมต่อนะครับตัวหูฟัง Marshall Motif 2 ANC กับตัวแอปได้แล้วครับอีกข้อหนึ่งที่สำคัญนะครับเวลาที่เราจะใช้งานแอปนะครับเราก็ต้องเชื่อมต่อนะครับหูฟัง Motif 2 ANC นะก็ต้องเปิดฝาไว้นะครับหรือไม่ก็ต้องใส่หูฟังตลอดนะในการใช้งานนะฮะอันนี้ผมเปิดฝาไว้ก่อนนี่ก็รอสักแป๊บนะครับก็จะขึ้นไว้นะครับ Turn on your Motif นะครับก็เปิดฝาไว้เนี่ยระบบก็จะเชื่อมต่อได้ละโอเคครับเรามาดูนะครับว่าตัวแอปมีอะไรให้ใช้งานบ้างอย่างที่เราเห็นนะครับก็จะมีตัว Noise Control นะครับก็คือเป็นโหมดตัดเสียงรบกวนนะจะมีให้เลือกอยู่3อย่างก็คือเปิดโหมด ANC ก็คือเปิดโหมดตัดเสียงรบกวนนะครับปิดนะครับหรือไม่ก็เปิดตัวนี้ครับโหมดฟังเสียงภายนอกนะลืมบอกไปนะครับข้างบนเนี่ยจะมีการบอกสถานะของตัวหูฟังด้วยนะครับว่าหูฟังด้านซ้ายเนี่ยมีแบตเตอรี่เท่าไหร่นะตัวเคสชาร์จมีแบตเตอรี่เท่าไหร่แล้วก็หูฟังด้านขวาเนี่ยมีแบตเตอรี่เท่าไหร่เดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูก่อนนะจุดเด่นของตัวนี้นะครับอันนี้ผมชอบมากเลยนะเราสามารถปรับระดับนะครับของการตัดเสียงรบกวนได้อย่างเช่นตัวนี้นะครับ ANC level เนี่ยตั้งไว้ที่ไฮสูงสุดก็คือเป็นการตัดเสียงรบกวนที่สูงสุดนะเราสามารถแตะเลื่อนลงมานี้ครับมีเดียมนะก็ได้ให้ตัดเสียงรบกวนแบบกลางนี่เป็นแบบโลนะฮะส่วนฟีเจอร์ฟังเสียงภายนอกนะครับก็ได้เหมือนกันตั้งแบบไฮแบบมีเดียมนะครับแล้วก็แบบโลเราสามารถควบคุมได้ที่ตรงแอปได้เลยอันนี้สะดวกมากเลยผมชอบมากจากนั้นนะครับมันจะมีตรงนี้นะครับเรื่องของทัชคอนโทรลแตะเข้าไปเขาก็จะอธิบายนะครับว่าการสัมผัสที่ตัวหูฟังเนี่ยเอาไว้ทำอะไรอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับแตะ1ครั้งเนี่ยเพื่อเล่นเพลงแล้วก็หยุดเพลงแตะ2ครั้งนะครับเพื่อเอาไว้แบบเลื่อนเพลงไปด้านหน้าหรือไม่ก็เอาไว้รับสายกดวางสายแบบนี้เราสามารถเข้ามาดูตรงนี้ได้เผื่อใครไม่เข้าใจนะว่าเราจะแตะตรงนี้เพื่อทำอะไรบ้างเนี่ยตรงนี้เราก็สามารถแตะได้นะครับไปดูส่วนอื่นนะครับของตัวแอปว่ามีอะไรอีกนะนี่ครับก็จะมีนี่ครับ Spotify Tab ตรงนี้เราก็สามารถใช้งานได้นี่ครับอันนี้ตัวอย่างเขาบอกว่าเราสามารถแตะที่ตัวหูฟัง1ครั้งแล้วก็แตะค้างไว้นะครับเพื่อเริ่มเล่นเพลงที่ Spotify ได้นะครับแล้วก็ถ้าจะเปลี่ยนเพลงก็สามารถแตะ2ครั้งนะครับแล้วก็แตะค้างไว้อีกครั้งนะครับเพื่อเปลี่ยนเพลงอันนี้ก็คือฟีเจอร์ของ Spotify Tab เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะอันนี้พาทัวร์แอปก่อนนะครับ
ที่เจ๋งนะครับเราสามารถตั้งปุ่มทางลัดเนี่ยที่ตัวแอปตัวนี้ได้เลยนะเผื่อเอาไว้ใช้อย่างอื่นอย่างเช่นผมจะตั้งว่าที่หูฟังด้านซ้ายเนี่ยเมื่อแตะเข้าไปนะครับจะให้ทำเรื่องของนี่ครับปรับลดเสียงก็แตะที่วอลลุ่มตัวนี้แล้วก็แตะวอลลุ่มดาวเนี่ยก็จะเป็นทางลัดได้ส่วนหูฟังด้านขวานะครับก็จะเป็นทางลัดได้เหมือนกันผมก็แตะเป็นอะไรอ่ะเพิ่มเสียงก็กดที่วอลลุ่มครับแล้วก็เป็นวอลลุ่มอัพต่อมานะครับก็จะเป็นเมนูนี่ครับ Battery Preservation ก็คือการตั้งค่าระบบถนอมแบตเตอรี่นะครับเราสามารถแตะเข้าไปดูได้นะครับเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราตั้งไว้แบบนี้ก็คือการชาร์จแบตเตอรี่ของตัวหูฟังเนี่ยจะไม่มีการถนอมแบตเตอรี่เลยนะเนี่ยแต่ถ้าเราแบบอยากให้ถนอมสูงสุดเนี่ยเราเลื่อนไป Max ได้ครับแบบนี้ครับถ้าเราตั้งไว้แบบนี้ก็คือการชาร์จแบตเตอรี่ก็จะช่วยถนอมแบตเตอรี่ไว้ด้วยสำหรับรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถดูข้อมูลที่ผมแนบไว้ได้เลยครับสำหรับหูฟัง Marshall Motif 2ANC ตัวนี้นะครับมันจะใช้วิธีการแตะสัมผัสนะครับเพื่อสั่งการเดี๋ยวผมจะแนะนำครับว่าต้องแตะกี่ครั้งอะไรยังไงบ้างนะครับถ้าเราแตะ1ครั้งนะครับจะเป็นการเพลย์แล้วก็พอสเพลงนะครับนี่ครับถ้ากลับมาแตะอีกรอบนึงก็จะเป็นการหยุดเพลงนะแต่ถ้าแตะ2ครั้งนะครับก็จะเป็นการเลื่อนเพลงไปข้างหน้าและถ้าแตะ3ครั้งนะครับก็จะเป็นการย้อนกลับไปเพลงก่อนหน้าครับนี่ครับแต่อันนี้ผมเปิดหมดแบบสุ่มไว้นะครับมันก็เลยกลับไปเป็นเพลงอื่นสำหรับฟีเจอร์ Spotify Tab นะครับเราต้องเข้าไปตั้งค่านิดหนึ่งนะทีแรกก็ไปแตะที่ Spotify ครับแล้วก็อาจจะเล่นเพลงสักเพลงนึงนะครับแล้วก็แตะที่ตัวนี้ครับไอคอนสีเขียวแตะตรงนี้ก่อนนะครับว่าอนุญาตการเข้าถึงแล้วก็แตะอนุญาตการเข้าถึงครับสำหรับวิธีการแตะเพื่อใช้ Spotify Tab นะครับก็แตะ1ครั้งแล้วก็อีกครั้งนึงก็คือค้างไว้เดี๋ยวผมทำให้ดูแตะ1ครั้งก็แตะค้างไว้จะมีเสียงตึ้งๆมานะครับเนี่ยตรงนี้เราก็แตะเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นการเล่นเพลงในแอป Spotify โดยอัตโนมัตินะครับสำหรับการแตะเพื่อคุมสายโทรนะครับก็ทำได้ง่ายมากนี่มีสายโทรมาแล้วเนี่ยถ้าเราจะแตะนะครับเพื่อรับสายก็แตะ2ครั้งครับตึ๊บๆนี่ก็รับสายแล้วแล้วถ้าจะวางสายนะครับก็แตะ2ครั้งตึ๊บๆก็จะวางสายแล้วนะครับสำหรับการปฏิเสธสายนะครับก็นี่ฮะมีสายเข้ามาแล้วมีสายเข้ามาแล้วแตะค้างไว้ครับนี่ไม่รับนี่ครับแล้วเพลงที่เราฟังอยู่เนี่ยเห็นไหมก็จะรันต่อเลยสำหรับการทดสอบนะครับคุณสมบัติการตัดเสียงรบกวนนะฮะของตัวหูฟัง Marshall Motif 2ANC นะครับผมจะแบ่งการทดสอบเนี่ยเป็น3ช่วงก็คือตัวระบบ ANC ของหูฟังตัวเนี้ยมันสามารถตั้งค่าได้นะครับว่าจะให้ตัดเสียงแบบต่ำตัดเสียงแบบกลางแล้วก็ตัดเสียงแบบสูงนะครับซึ่งในแต่ละย่านเสียงเนี่ยเดี๋ยวผมจะเร่งระดับเสียงเพลงนะครับให้มันต่างกันอย่างเช่น 20% แล้วก็ 50% แล้วก็จะลองฟังดูว่าผมได้ยินเสียงข้างนอกมั้ยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นก่อนผมจะเปิดเพลงนะครับประมาณสัก 20% นะความดัง 20% แล้วก็เปิดโหมด ANC นะครับเป็นระดับต่ำนะทีมงานเปิดเสียงได้เลยครับตอนนี้ก็คือถ้าเราเปิดโหมด ANC แบบ low นะแล้วก็ฟังเพลงความดังระดับ 20% เนี่ยยังได้ยินเสียงอยู่นะฮะเป็นเสียงหวอตำรวจนะครับอันนี้ผมได้ยินอยู่แล้วผมจะเร่งนะครับเร่งเสียงเพลงนะให้สัก 50% แต่ว่าเป็นโหมด ANC แบบ low นะครับได้ยินเหมือนเสียงลมอ่ะแต่เสียงเพลงดังมากครับผมแทบไม่ได้ยินเสียงข้างนอกเลยเสียงเพลงกบหมดดังนั้นเนี่ยก็คือเราสามารถเร่งเสียงเพลงนะครับ 50% แล้วก็เปิดแบบ ANC แบบ low เนี่ยก็ไม่ได้ยินข้างนอกแล้วนะครับต่อมาเป็นการตั้งค่านะครับการตัดเสียงรบกวนแบบ medium นะครับแบบกลางมาลองดูนะครับอันนี้ผมจะเปิดเพลงนะครับในระดับเสียง 20% ก่อนว่าเป็นยังไงบ้างทีมงานเล่นเลยครับเสียงมันคนคุยกันป่ะอันนี้คือที่ผมได้ยินนะเดี๋ยวผมจะเร่งเสียงให้เป็นสัก 50% นะครับเสียงเพลงอันนี้คุณเปิดกันหรือยังครับเนี่ยไม่ได้ยินอะไรเลยครับก็คือถ้าเป็น ANC แบบมีเดียมแล้วก็เปิดเพลง 50% ไม่ได้ยินอะไรเลยต่อมานะครับก็จะเป็นการทดสอบการตั้ง ANC นะครับแบบ High แบบสูงสุดเลยเราเริ่มจากการเปิดเพลงความดัง 20% ก่อนว่าผมจะได้ยินไหมเดี๋ยวผมเปิดเพลงก่อนนะครับเปิดเพลงแล้วทีมงานเปิดเสียงได้เลยครับเสียงฝนตกครับอันนี้ผมได้ยินอยู่ถ้าเป็นเพลงสัก 50% ทีมงานเปลี่ยนเสียงได้เลยครับอ
ผมได้ยินเหมือนเสียงลมนะแต่ไม่รู้ว่าเสียงอะไรแต่ได้ยินเหมือนเสียงลมครับโอเคครับตอนนี้ผมสามารถบอกได้แล้วว่าเป็นยังไงบ้างสรุปการใช้งานเรื่องของฟีเจอร์การตัดเสียงรบกวน ANC นะของหูฟัง Marshall Motif 2 ANC ตัวนี้นะครับสรุปเบื้องต้นนะไม่ว่าเราจะตั้งระดับการตัดเสียงรบกวนเนี่ยจะเป็น low medium high นะถ้าเราฟังเสียงเพลงที่เราฟังอยู่เนี่ยสัก 20% เนี่ยเราอาจจะได้ยินเสียงข้างนอกเดดลอดเข้ามานิดนึงนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยเสียงเพลงนะเกิน 50% หรือว่า 40% ขึ้นไปพวกเนี้ยจะไม่ได้ยินเลยครับไม่ได้ยินเลยว่าข้างๆเนี่ยคืออะไรดังนั้นก็ถ้าเราไปทำงานข้างนอกอย่างเงี้ยอยากตัดเสียงรบกวนแบบเต็มเลยนะครับแนะนำนะครับให้เปิดเพลงที่เราฟังเนี่ยให้สักระดับเสียงสัก 40% ขึ้นไปเราจะไม่ได้ยินเลยครับสำหรับโหมด Transparency นะครับหรือว่าการฟังเสียงรอบข้างนะของหูฟังตัวนี้นะครับก็มีอยู่3ระดับให้เลือกเหมือนกันก็คือมี Low Medium High ถ้าเราตั้งแบบ Low ไว้เนี่ยมันก็จะเหมือนกับการไม่เปิดโหมดอะไรเลยนะเราก็ยังได้เสียงข้างนอกนิดหน่อยแต่ว่าด้วยความที่หูฟังเป็นแบบอินเอียร์เนาะมันอุดหูเราให้หมดเนี่ยเสียงข้างนอกอ่ะจะไม่ค่อยได้ยินนะครับดังนั้นก็ถ้าเราฟังเพลงเราก็จะเดินออกไปข้างนอกนะอย่างเช่นไปเดินข้างถนนเนี่ยผมแนะนำว่าให้เปิดโหมดฟังเสียงรอบข้างนะครับอาจจะตั้งเป็นแบบมีเดียมกับหรือว่าไฮไว้เพื่อความปลอดภัยเนาะเราเดินมาอย่างเงี้ยแล้วมีรถตามหลังมาบีบแตรใส่เราจะได้ยินนะครับอันนี้คือเป็นหนึ่งฟีเจอร์ที่ใส่มาให้ในตัวฟังนี้ด้วยครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะโทรหาทีมงานนะเพื่อให้ทีมงานลองฟังหรือว่าเสียงไมโครโฟนนะครับจากหูฟัง Marshall Motif 2 ANC ตัวนี้นะครับได้ยินชัดเจนไหมผมโทรหาน้องก่อนฮัลโหลสวัสดีครับฟูเป็นไงบ้างได้ยินเสียงพี่ชัดเจนไหมครับโอเคชัดเจนเนาะมันก็ไม่ต่างจากการไม่ใส่หูฟังป่ะตัวไมโครโฟนนะครับโอเคอันนี้คือทีมงานคอนเฟิร์มแล้วนะครับก็คือเขาบอกว่าเสียงชัดเจนตัวนี้นะครับก็คือเสียงนะที่อัดจากไมโครโฟนนะครับของตัวหูฟัง Marshall นะ Motif 2 ANC เป็นไงบ้างครับเสียงชัดเจนหรือเปล่าลองฟังกันดูนะฮะต่อไปก็จะเล่าประสบการณ์นะครับการทดสอบฟังเพลงนะด้วยหูฟังตัวนี้ครับ Marshall Motif 2 ANC นะฮะว่าฟังแต่ละแบบเนี่ยเป็นยังไงบ้างผมทดสอบฟังเพลงนะครับฟังคอนเสิร์ตแล้วก็ดูหนังนะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากเพลงก่อนเพลงที่ผมมักจะใช้ทดสอบในการฟังหูฟังนะครับก็จะเป็นเพลงชื่อว่า Crazy ของ4 Minute นะครับเพราะว่ามันมีบีทเยอะแยะมากมายแล้วก็มีเสียงร้องด้วยถ้าหูฟังที่มันดีเนี่ยมันจะต้องสามารถแยกเสียงบีทแล้วก็เสียงนักร้องนะออกจากกันได้เดี๋ยวผมจะลองฟังแล้วก็เล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับผมเปิดเสียงประมาณสัก 50% นะครับแล้วก็เปิดโหมดตัดเสียงรบกวนด้วยสิ่งที่ชัดเจนนะครับก็คือเสียงเบสหนักมากแต่เราก็ได้ยินเสียงร้องอยู่นะก็คือครอบคุมหมดครับทั้งเสียงต่ำเสียงกลางแล้วก็เสียงสูงตอนนี้คือได้ยินหมดเลยที่ชอบคือเบสหนักนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ปรับอีควอไลเซอร์นะก็คือเป็นแบบเพียวๆของเขาเลยจริงๆเนี่ยเราสามารถตั้งอีควอไลเซอร์ได้ด้วยแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยผมมองว่าหูฟังตัวเนี้ยฟังเพลงได้ดีมากครับต่อมานะครับก็เป็นคอนเสิร์ตนะครับคอนเสิร์ตที่ผมฟังเนี่ยก็เป็นคอนเสิร์ตของ Potato นะครับฟังใน YouTube เสียงก็ดีครับแต่ว่าเสียงจะดรอปไปนิดหน่อยเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะต้นฉบับของเสียงเขานะก็คือเสียงเขาไม่ดังมากแต่โดยรวมเนี่ยถามว่าได้ประสบการณ์ของคอนเสิร์ตเลยไหมก็อาจจะไม่เพราะว่าตัว YouTube เองเนี่ยอาจจะไม่รองรับแต่สามารถฟังได้ดีเลยครับอินกับเพลงอยู่นะก็ได้ยินเสียงแล้วร้องชัดเจนนะครับสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับต้นเสียงเองนะครับว่าเขาทำเสียงออกมารองรับหรือเปล่าอันนี้ก็คือเรื่องของการฟังคอนเสิร์ตนะฮะสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องของการดูภาพยนตร์นะครับผมดูหนังเรื่อง Foundation นะครับใน Apple TV Plus ซึ่งแน่นอนนะครับว่าซีรีส์ใน Apple TV Plus เนี่ยเขาจะรองรับระบบเสียงมากมายครับอย่างเช่น Dolby Atmos ก็รองรับซึ่งผมฟังด้วยเนี่ยที่พิเศษจริงๆนะครับผมว่าตัวเนี้ยเขาแยกเสียงได้ดีนะถ้าเราเปิดลำโพงฟังหรือว่าใช้หูฟังตัวอื่นเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้ยินเสียงยิบย่อยที่อยู่ในวิดีโอหรือว่าอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับอย่างเช่นเรื่องนี้มันมีซีนที่เขาพูดซีนที่เขาเดินแล้วก็ซีนที่เขาหั่นอาหารอย่างเงี้ยถ้าเราเปิดลำโพงฟังเนี่ยเราแทบจะไม่ได้ยินเสียงการหั่นอาหารหรือว่าการฉีกอะไรเลยนะครับแต่ว่าพอใส่หูฟัง Marshall Motif 2 ANC ตัวเนี้ยเราได้ยินเสียงทั้งหมดเลยครับทั้งเสียงพูดเสียงหั่นอาหารเสียงฉีกอาหารในซีนเดียวเลยครับสำหรับการใส่หูฟัง Marshall Motif 2 ANC นะครับเรื่องของการยืนเนี่ยไม่เจอปัญหาครับทั้งเรื่องของการดูวิดีโอนะตอนนี้นะครับผมเปิดวิดีโออยู่ก็เสียงนะครับที่อยู่ในวิดีโอกับเสียงที่ผมฟังเนี่ยก็คือตรงกันนะครับไม่ดีเลย์ไม่หน่วงแต่อย่างใดสำหรับการเล่นเกมนะครับก็เหมือนกันครับไม่ดีเลย์นะฮะสามารถใส่หูฟังตัวนี้เล่นเกมได้ดีเลยและที่ชอบก็คือถ้าเราเปิดโหมดตัดเสียงรบกวนเนี่ยเราก็ได้โฟกัสเฉพาะตัวเกมนะครับที่เราเล่นจุดที่ชื่นชอบนะครับของหูฟัง Marshall Motif 2 ANC ตัวนี้นะอย่างแรกก็คือเรื่องของดีไซน์ครับผมชอบมากเลยนะเพราะว่าส่วนตัวชอบสีดำแล้วก็การใช้ลวดลายแบบนี้นะครับนะทั้งตัวกล่องแล้วก็ตัวหูฟังเนี่ยโฉบเฉี่ยวมากเลยดูแปลกไม่เหมือนใครนะครับเนี่ยที่ตัวนี้ผมชอบมากข้อต่อมาที่ชอบก็คือเรื่องของเสียงครับเสียงมีมิติมากเลยถ้าเราใส่ทั้งฟังเพลงเล่นเกมดูหนังอะไรเงี้ยมันมีมิติครบนะทั้งเสียงกลางเสียงต่ำเสียงสูงครบหมดเลยนะโดยเฉพาะฟังเพลงเนี่ยผมชอบมากถ้าเราฟังเพลงนะครับเราสามารถตั้งอีควอไลเซอร์นะครับแล้วก็เรียกใช้ให้มันเข้ากับเพลงได้ก็สามารถปรับแต่งนะครับจากทางลัดที่เราแตะที่ข้างหูฟังเนี่ย
ต่อมาก็คือเรื่องของการตัดเสียงรบกวนนะครับทำให้ดีมากนะอย่างที่ผมบอกก็คือถ้าเราตั้งระดับของการตัดเสียงรบกวนไว้ที่แค่โลแล้วก็ปรับระดับเพลงเนี่ยให้มีความดังอยู่ที่ 50% เราไม่ได้ยินเสียงรอบข้างแน่นอนครับสามารถโฟกัสเพลงที่เราฟังอยู่แล้วก็สุดท้ายก็คือตัวแอปพลิเคชันนะครับตัวนี้ดีมากคือถ้าเราใช้หูฟังตัวเนี้ยเชื่อมต่อกับ iPhone เฉยๆโดยที่ไม่ใช้ตัวแอปเนี่ยเราจะไม่รู้เลยนะครับว่าตอนนี้เราฟังโหมดอะไรอยู่แต่ตัวแอปเนี่ยช่วยดีมากช่วยให้เราตั้งค่าทางลัดได้เลือกระดับของโหมดตัดเสียงรบกวนได้นะครับสามารถตั้งทางลัดเรียกอีโคไลเซอร์ได้ด้วยเยอะแยะมากมายเลยดังนั้นเนี่ยก็คือถ้าเราใช้หูฟังตัวนี้ก็แนะนำให้โหลดแอปมาแชร์บลูทูธมาใช้งานด้วยนะครับพูดจุดดีกันไปแล้วนะครับก็มาถึงจุดพิจารณากันบ้างคือตัวนี้มันก็ครบเครื่องนะครับแต่ถ้าไปเทียบกับตัวอื่นอย่างเช่นตัวหูฟัง AirPods Pro ของ Apple เนี่ยการตัดเสียงรบกวนเนี่ยอยู่ในระดับเดียวกันก็จริงแต่ผมว่าความสะดวกสบายของผู้ใช้ Apple Ecosystem อย่างผมเนี่ยตัวนี้ยังยากกว่าเพราะว่าในตัวหูฟัง AirPods Pro ของ Apple เนี่ยมันจะมีฟีเจอร์นะครับสามารถสลับอุปกรณ์ได้อย่างเช่นผมฟังเพลงนะครับใน YouTube อยู่แล้วสลับไปใช้ Mac เนี่ยมันก็สามารถตัดสลับไปให้ได้เลยแต่ในตัว Marshall ตัวนี้นะครับก็ทำได้แหละแต่อาจจะไม่เนียนเท่าของตัว AirPods นะฮะคือเราสามารถเชื่อมต่อหูฟัง Marshall ตัวนี้เข้ากับ Mac ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัว iPhone น่ะพร้อมกันได้สมมุติว่าผมฟังเพลงบน Mac อยู่นะแล้วก็มีสายเรียกเข้ามาอย่างเงี้ยผมก็สามารถไปแตะรับสายที่สายโทรเข้าที่บน iPhone นะแล้วก็แตะให้เสียงออกที่หูฟังได้เลยข้อต่อมานะครับก็คือตัวนี้ครับเป็นทั้งจุดดีแล้วก็อาจจะเป็นจุดพิจารณาของผมด้วยตัวนี้นะครับตัวริ้วตัวนี้ที่เป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างโฉบเฉี่ยวตัวนี้ดีนะครับสวยแต่พอใส่ที่หูไปนานๆเนี่ยตัวนี้มันกลับมาแบบจิกๆแยงๆหูนิดนึงทำให้ใส่ไปนานเนี่ยมันจะรู้สึกเมื่อยนะครับไม่เหมือนกับ AirPods Pro นะครับที่พื้นผิวเนี่ยเขาเรียบกว่าถ้าใส่ไปนานเนี่ยไม่รู้สึกปวดแต่อย่างใดสวยงามขนาดนี้เสียงดีขนาดนี้ตัดเสียงรบกวนได้ดีด้วยครับราคาของหูฟัง Marshall Motif 2ANC ตัวนี้นะครับอยู่ที่ 7,490 บาทเท่านั้นเองนะสำหรับช่องทางการสั่งซื้อนะครับผมจะแนบลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้สามารถไปกดสั่งกันได้เลยครับก่อนจากกันไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง iMode Official ไว้ด้วยผมเตนไอมดขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ